الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين ويمحو بفضله وعفوه وحلمه إساءة المذنبين الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وهو أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شكرك وحياتك قبل موتك صدق الله تبارك وتعالى وصدق رسوله الأمين ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นผมขอย้ำเตือนตัวของผมเองตลอดจนท่านพี่น้องให้มาสู่การตักวาหรือยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆการตักวานั้นจะเป็นเกราะที่จะคอยปกป้องเราท่านทั้งหลายอีกทั้งเป็นเสบียงที่จะนำพาเราทั้งหลายไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างราบรื่นท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านแน่นอนเราต่างทราบดีว่าอีกไม่กี่วันเดือนรอมฎอนเดือนแห่งความจำเริญนั้นจะมาถึงเราท่านทั้งหลายและด้วยกับความที่เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีความจำเริญนี้เองจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้มากๆและพยายามเปรียบเทียบรอมฎอนของเราเมื่อปีก่อนๆ กับรอมฎอนของเราในปีนี้ว่าจะมีความแตกต่างมีความเข้มข้นหรือมีความละหลวมในการปฏิบัติในช่วงของรอมฎอนเป็นไปอย่างไรเราต่างทราบดีว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีความจำเริญด้วยกับความจำเริญในเดือนรอมฎอนนั้นก็คือเดือนที่มันมีค่ำคืนอันสำคัญอันหนึ่งซึ่งเป็นค่ำคืนที่มีความประเสริฐที่สุดบนหน้าดุนยาเราทราบกันดีว่านั่นคือค่ำคืนไลลาตุลกอดเราต่างทราบดีว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีความจำเริญเพราะเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่ได้ชื่อว่าชะฮ์รุสซิยามเดือนแห่งการถือศีลวะชะฮ์รุลกิยามเดือนแห่งการลุกขึ้นมาปฏิบัติละหมาดในยามค่ำคืนวะชะฮ์รุลกุรอานเราทราบดีว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเราทราบดีว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนชะฮ์รุซอบรเดือนแห่งการซอบัตอดทนเราทราบดีว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นชาฮรุนญิฮาดเดือนแห่งการญิฮาดต่อสู้เสียสละและในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยเหล่าซอฮาบะห์ก็ได้ออกไปสู่การญิฮาดสู้รบในหลายๆครั้งหลายๆคราเราทราบดีว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนชาฮรุลอินฟากเดือนแห่งการบริจาคทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้นั้นเป็นสิ่งที่การันตีความประเสริฐของเดือนรอมฎอนแต่แค่นั้นเองทั้งที่เรารู้ว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความประเสริฐมีสิ่งที่เป็นภาคผลของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่างๆมากมายก็ใช่ว่าทุกคนนั้นจะประสบความสำเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นอยากจะให้ผู้คนทั้งหลายที่ได้สัมผัสกับรอมฎอนนั้นได้ประสบกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของมันนั่นก็คือละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อให้พวกทั้งหลายนั้นได้มีความยำเกรงในพระองค์แน่นอนเหลือเกินการที่เรานั้นจะประสบความสำเร็จได้สิ่งที่สำคัญก็คือการจะต้องเตรียมการเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะมองว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงบางคนอาจจะเตรียมการในเรื่องของการที่จะออกไปจับจ่ายนะไปตามท้องตลาดไปซื้ออาหารไปซื้อเครื่องดื่มมากักตุนสะสมเอาไว้เพื่อที่ได้เสพสุขในช่วงของรอมฎอนบางคนอาจจะใช้ช่วงเวลาของการพักผ่อนในช่วงกลางวันของรอมฎอนในขณะที่ถือศีลอดวางโปรแกรมหรืออะไรต่างๆที่แก้เบื่อแก้เซ็งโดยการหาความบันเทิงดูทีวีดูหนังดูละครบางคนอาจจะใช้ช่วงเวลาของกลางวันของรอมฎอนในการพักผ่อนแต่ในขณะเดียวกันพอใกล้จะถึงเวลาของการละศีลอดก็จะออกไปตะเวนหาร้านอาหารทำคอนเทนต์ว่าเมนูตรงไหนบ้างที่เขาเป็นเมนูพิเศษในช่วงของรอมฎอนสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไร้สาระโดยทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เรานั้นจะต้องตระหนักและเตรียมการมากที่สุดนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องพยายามเตรียมในเรื่องของจิตใจของเราเตรียมในเรื่องของร่างกายของเราเตรียมในเรื่องของความพร้อมเวลาหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเป็นองค์ประกอบที่จะสำคัญที่ทำให้การถือศีลอดของเรานั้นได้คุณภาพอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งแน่นอนเหลือเกินสำหรับเราท่านทั้งหลายเองก็จะได้มั่นใจว่าเรานั้นจะตักตวงสิ่งที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีในช่วงของรอมฎอนนั้นได้อย่างเต็มร้อยกันทุกคนด้วยเหตุนี้เองด้วยกับความที่เรานั้นแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลอินซานะคุลิกฮาลูอาเรานั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยให้มีจิตใจที่มีความหวั่นไหวจิตใจไม่ได้มีความหนักแน่นมั่นคงเราเป็นจิตใจที่มีคนที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นคนที่มีความอ่อนไหวในเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองแหละเป็นข้อด้อยของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เรานั้นจะต้องเตรียมการเตรียมการอะไรบ้างไม่ใช่เตรียมการเพื่อให้เรานั้นได้เสพสุขกับรอมฎอนแบบที่จะกินจะดื่มหรือจะไปออกตะเวนอะไรต่างๆแต่การเสพสุขตรงนี้หมายถึงอิ่มเอมอยู่กับการปฏิบัติอามันอิบาดะอิ่มเอมอยู่กับบรรยากาศของรอมฎอนอยู่ในค่ำคืนของรอมฎอนอยู่ในการอิ่มเอมอยู่กับการที่ได้อ่านอัลกุรอานในการตะดับบุรพินิจพิเคราะห์ความหมายของอัลกุรอานท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกเรื่องราวของบุคคลบางพวกอัลลอฮ์บอกว่ากุลฮันนุนับบิอุคุมบิลอักซารีนาอามาลาอัลลซีนดัลลซายุฮุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฮุมยะห์ซะบูนอันนะฮุมยุห์ซินูนซุนนะอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดจงกล่าวออกไปเราจะบอกกับพวกท่านทั้งหลายเอาไหมถึงกลุ่มบุคคลที่ขาดทุนย่อยยับที่สุดในเรื่องการงานของพวกเขาเหล่านั้นนั่นก็คือคนที่อะไรอัลลซีนดัลลซายุฮุมฟิลฮายาติดดุนยาเขาใช้ชีวิตไปบนหน้าดุนยาแบบหลงผิดหลงทางวะฮุมยะห์ซะบูนอันนะฮุมยุห์ซินูนซุนนะโดยเขาคิดไปว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องแล้วท่านพี่น้องคิดดูนะครับว่าคนเราถ้าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำคิดว่าคือคิดเอาเองว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเขาก็หลงไปอยู่กับการกระทำนั้นแหละนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลอักซารีนเป็นคนที่ขาดทุนย่อยยับที่สุดนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักเพราะฉะนั้นพี่น้องเราอย่าได้โกหกอย่าได้หลอกลวงตัวเองและเราก็จะต้องคิดเสมอว่าโอกาสการมาของรอมฎอนนี้แหละเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะปรับปรุงตัวเองอิสลาห์ตัวเองอิสลาห์
นับสู่ของเราให้มาสู่การตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มากๆใช้โอกาสของการมาของการมาในช่วงของรอมฎอนนี่แหละพยายามปรับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราผิดพลาดไปในช่วงเวลาก่อนๆให้กลับมาสู่การกระทำในสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในหลักการของศาสนาไม่ว่าจะเป็นวิธีปฏิบัติของเราหรือการอิบาดะห์ของเราที่อาจจะบกพร่องละหลวมหรืออาจจะเคยล่าช้าในการปฏิบัติละหมาดฟัรดูหรืออาจจะบกพร่องในบางสิ่งบางอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเตรียมการเพราะฉะนั้นการเตรียมการของเราเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ส่งเสริมและบอกเรามาตั้งมากมายในหลายๆมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าวาซาริอูอิลามักฟิรอติมมิรร็อบบิกุมวะจันนะติลอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎุอิดดะตลิลมุตตะกีนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งมาสู่การขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและรีบเร่งไปสู่สวรรค์กันซึ่งสวรรค์นั้นความกว้างขวางของมันเนี่ยราวกับฟ้าราวกับแผ่นดินซึ่งได้ถูกเตรียมการเอาไว้ให้กับผู้ที่มีความตักวาในอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั่นหมายถึงอัลลอฮ์ช้าให้เราทั้งหลายเนี่ยรีบเร่งไปสู่การเตาบัตสำนึกผิดในโอกาสการมาของรอมฎอนนี่แหละเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ช้าให้เราทั้งหลายเนี่ยรีบไปสู่การเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกับบุคคลที่กำลังจะเตรียมการเพื่อสอบเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการฝึกซ้อมมีการเตรียมการเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานอายะห์นึงที่บอกว่าฟัลยะตะนาฟะซิลมุตะนาฟิซูนหมายถึงผู้ที่เข้าแข่งขันกันเขาชงแข่งขันกันในเรื่องของการปฏิบัติคุณงามความดีแปลว่าทุกมิติของเราในเวลาที่เราจะตักตวงสิ่งที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีเหมือนกับการจะเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันมีการเตรียมการมีการฝึกซ้อมมีการพยายามหาหนทางใดๆก็แล้วแต่เพื่อให้เราเนี้ยประสบกับชัยชนะและสิ่งที่จะทำให้เรานั้นประสบกับชัยชนะได้เนี่ยในอัลกุรอานบอกเราบอกว่ากอดอัฟลาฮ์มันดักกาฮาวกอดคอบมันดัสซาฮาแน่นอนคนที่จะได้รับชัยชนะนี่ก็คือคนที่อะไรครับมีการได้ขัดเกลาจิตใจของเขาดักกาฮาทำให้มันบริสุทธิ์ทำให้มันเรียกว่าไร้มนทินวกอดคอบมันดัสซาฮาส่วนคนที่ล้มเหลวก็คือคนที่ยังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นเรื่องของความผิดบาปความชั่วช้าอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเตรียมการของเราโดยทำจิตใจของเราขจัดสิ่งที่เป็นเรื่องของความผิดพลาดใดๆก็แล้วแต่ความหมกมุ่นใดๆก็แล้วแต่หรือสิ่งที่เป็นนับสู่ที่นำพาไปสู่สิ่งที่เป็นเรื่องผิดพลาดเราขจัดมันออกไปได้แน่นอนจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นประสบกับความสำเร็จในการใช้ชีวิตในช่วงการมาของรอมฎอนท่านพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ในหะดีษบทหนึ่งจากรายงานของท่านอับดุลลอฮ์บิอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านบอกว่าอิกตานิมคอมซันกอบละคอมซินเจ้าจงฉกฉวยโอกาสในช่วง5โอกาสที่ยังมีอยู่ก่อนที่อีก5โอกาสที่มันจะมาถึงแล้วท่านก็บอกว่าชาบาบะกะกอบละฮารอมิกะจงฉกฉวยช่วงที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มก่อนที่วัยชรานั้นจะมาถึงนั่นหมายความว่าในขณะที่เรายังเป็นคนหนุ่มสาวมีกำลังวังชาปฏิบัติอามันในเรื่องของภาคกายของเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่เราก็ทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่เวลาวัยชราของเรานั้นมาถึงแล้วเนี่ยการจะทำให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ไม่ได้เช่นในขณะที่ยังหนุ่มเนี่ยไม่ถือศีลอดแต่พอไปถึงช่วงวัยชราอยากจะถือศีลอดเรี่ยวแรงก็ไปไม่ได้ในขณะที่ละหมาดต้องก้มเงยแบบสะดวกสบายในวัยหนุ่มของเราเราทำไม่ทำละเลยแต่จะมาทำในตอนบั้นปลายเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ทำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต้องนั่งนะบางคนนอน
ละหมาดในสภาพที่นอนอย่างนี้คือไม่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ทำให้มันถูกลดทอนไปเพราะฉะนั้นรอซูลจึงบอกว่าจงฉกฉวยในช่วงวัยหนุ่มของท่านก่อนที่วัยชราจะมาถึงแล้วท่านก็บอกว่าวะซิฮะตะกะกับละซะกอมิกะในขณะที่ยังมีสุขภาพดีนี่แหละก่อนที่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาถึงและประการที่3ท่านก็บอกว่าวะกีนากะกับละฟักริกะในขณะที่ยังมีเงินมีทองก่อนที่ความขัดสนความยากจนจะมาถึงนั่นหมายความว่าให้เรานั้นเมื่อมีโอกาสเป็นมือบนก็จงหยิบยื่นในขณะที่เราเกิดความขัดสนเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทำสิ่งนั้นแล้วและประการที่4ท่านรอซูลก็บอกว่าวะฟารอกะกับละชุกลิกะในยามที่ว่างไม่ติดธุระอะไรก่อนที่ความยุ่งเหยิงธุระมันจะประดังเข้ามาจนไม่สามารถที่จะทำอามันอิบาดะอะไรได้อย่างสะดวกราบรื่นและประการสุดท้ายท่านก็บอกว่าวะฮายาตะกะกับละเมาติกะในขณะที่ยังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่เนี่ยก่อนที่ความตายนั้นจะมาถึงนั่นหมายความว่าทั้ง5ประการที่ท่านรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเนี่ยก็คือให้เรานั้นพยายามเตรียมการในช่วงโอกาสอันดีของเราทั้ง5นี่แหละเพื่อที่จะได้ตักตวงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆในโอกาสอันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการมาของรอมฎอนท่านพี่น้องครับสิ่งที่เรานั้นจะต้องเตรียมการมีหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินถ้าเราจะพูดคงมีมากมายทีเดียวแต่อาจจะหยิบยกสิ่งที่เป็นสาระสำคัญมาให้ท่านพี่น้องได้นำมาคิดวิเคราะห์แล้วก็อาจจะลงลึกไปสู่การปฏิบัตินั่นก็คือประการที่หนึ่งก็คือเตรียมเรื่องขององค์ความรู้เพราะทุกวันนี้ในเวลาที่เราจะปฏิบัติเรื่องของหลักการของศาสนาใดๆนี่เราขาดองค์ความรู้ไม่ได้เพราะถ้าเราปฏิบัติไปโดยไม่ถูกต้องก็ไม่เกิดประโยชน์กับเราเหมือนกับคำพูดของท่านอิหม่ามบุคอรีได้บอกไว้ในตำราของท่านบทแรกที่บอกว่าอัลอิลมุกับลัลกอลีวัลอะมัลอิหม่ามบุคอรีบอกว่าความรู้นั้นจะต้องมาก่อนคำพูดและการกระทำเสมอเพราะฉะนั้นเราจะพูดออกไปเราจะทำอะไรออกไปโดยปราศจากความรู้นั้นไม่ได้เราจะละหมาดโดยปราศจากความรู้ไม่ได้เราจะพูดอะไรออกไปโดยไม่มีองค์ความรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องอามันอิบาดะต้องให้สอดคล้องต่อสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาที่เป็นความรู้นั่นเองด้วยเหตุนี้เองอิบนุซีรินเสียชีวิตในปีที่110ท่านบอกว่าอินนะกอมันมีกลุ่มชนอยู่กลุ่มหนึ่งตะรอกุลอิลมามักจะละเลยเรื่องของความรู้วัตตะคูมะฮารีฟฟะศ็อลลูวะซอมูบิฆอยริอิลมินคนเหล่านี้มักจะไปจับจองที่นั่งละหมาดจะละหมาดจะถือศีลอดโดยไม่มีองค์ความรู้วัลลอฮิมาอามิลาอะฮาดุนบิฆอยริอินมินอิลลากานามายุบซิดุอักษะรมิมมายุสลิหท่านก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าคนคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่ทำอามันอิบาดะห์อะไรไปโดยไม่มีองค์ความรู้เนี่ยไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากจะสร้างความเสียหายมากกว่าจะสร้างผลดีนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะปฏิบัติอามันอิบาดะห์ใดๆก็แล้วแต่เราจะต้องศึกษาที่มาของมันกฎเกณฑ์ของมันรุกลของมันชุรูดของมันแล้วเราก็ปฏิบัติไปอย่างถูกต้องตามหลักการมีบัญญัติให้เราทำอย่างไรมีซุนนะห์แบบไหนเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นไม่ใช่เกิดจากการที่เรานั้นทำโดยคนในอดีตเขาทำกันมาแบบนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำกันมาแบบนี้เราก็ทำตามไปนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเพราะเราทำไปโดยที่ขาดองค์ความรู้นี่คือประการที่หนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของการเตรียมการนี่แหละก็คือการอะไรครับการศึกษาหาความรู้เตรียมการเรื่องของที่มาที่ไปเรื่องของหลักการในช่วงของรอมฎอนเราทำอย่างไรทำด้วยความอิคลาสสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความรู้ในหลักการของศาสนาประการที่สองที่เป็นการเตรียมการที่เรานั้นจะต้องไม่บกพร่องไปจากมันนั่นก็คือในช่วงก่อนการมาของรอมฎอนเราใช้ชีวิตแบบใดก็
ก็พยายามเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่เราอยู่กับรอมฎอนเราจะต้องทำให้มันไม่เหมือนกันโดยจะต้องทำให้ดีกว่าเดือนก่อนๆด้วยกับวิธีการอะไรบ้างอย่างน้อยเนี่ยก็คืออะไรครับเขาบอกว่าตาวีดุนนูฟูสอัลซิยามวะอัลกิยามวะลาอัสวะลากัสรติติลาวะติลกุรอานวะตะดับบุรีหมายถึงทำจิตใจให้เกิดความเคยชินอยู่กับการถือศีลอดวันนี้นะตอนนี้เราถือศีลอดอยู่เราจะต้องระงับสิ่งต่างๆที่เป็นข้อห้ามระงับสิ่งต่างๆที่จะทำให้การถือศีลอดของเรานั้นมันลดทอนคุณงามความดีไปเราต้องทำให้เกิดความเคยชินอยู่กับการลุกขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ต้องพยายามขึ้นอยู่กับความพยายามโดยการลุกมาขึ้นมาตื่นขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนหรือละหมาดตอรอวียะห์ละหมาดวิเตรกันทำให้ความรู้สึกตรงนี้เป็นความเคยชินไม่เหมือนกับเดือนอื่นๆเพราะเดือนอื่นเราอาจจะไม่ได้ละหมาดเลยนะในเรื่องของการละหมาดกิยามุลเลนละหมาดตะฮัจญุดไม่ได้ทำแต่พอมาถึงรอมฎอนความรู้สึกนี้จะต้องเกิดขึ้นมาเป็นความเคยชินในช่วงของรอมฎอนนี่แหละประการที่3ที่บอกว่าตะอวีดุนฟุสอะลากัสรติติลาวะติลกุรอานวะตะดับบุรีก็คือหมายถึงทำให้ความรู้สึกนั้นเป็นความเคยชินว่ารอมฎอนนี่ต้องอยู่กับอัลกุรอานช่วงเวลาของกลางวันของรอมฎอนหยิบจับอัลกุรอานขึ้นมาอ่านกุรอานดูความหมายศึกษาความหมายพินิจพิเคราะห์มันความหมายตรงนี้เรามีความรู้สึกอิ่มเอมไปกับอายะห์ตรงนี้หรือไม่ทำให้ความรู้สึกนี้มันเกิดความซาบซึ้งอยู่กับการได้พินิจพิเคราะห์อายะห์กุรอานนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นการเตรียมการเพราะฉะนั้นความรู้สึกตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราอยู่กับรอมฎอนแล้วเนี่ยจะทำให้คุณค่าของการได้ถือศีลอดนั้นเรียกว่ามีพลังเกิดขึ้นมาถ้าเราคิดว่าการถือศีลอดของเราเพียงแค่ตื่นขึ้นมาทานซุฮูดแล้วก็อดอาหารไปจนกระทั่งพบค่ำละศีลอดมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเพียงแค่การอดน้ำอดข้าวแต่ถ้าเราเสริมเติมสิ่งที่เป็นอามันอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามานี่แหละจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อามันของเราในช่วงของการถือศีลอดนั้นมีความเข้มข้นในเรื่องของคุณงามความดีท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทุกท่านเรื่องของการเตรียมการนอกจากเราจะเตรียมเรื่องของการเรียนรู้หลักการของศาสนาในช่วงของการปฏิบัติอามันในเรื่องของรอมฎอนเรียนรู้ในสิ่งที่จะต้องทำให้มันเกิดเป็นความเคยชินอยู่กับวิถีชีวิตของเราอยู่กับรอมฎอนประการต่อมาก็คือหมายถึงเรานั้นจะต้องทำให้การละหมาดของเราหรือการทำอิบาดะห์ของเราเนี่ยเรียกว่ามีความเข้มข้นจนกระทั่งมีถ้อยคำคำหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำบุคคลคนหนึ่งในหะดีษของอบูอัยยูบอัลอันซอรีได้เล่าบอกว่าจาอะรอจุลุนอิลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าอัลลิมนีวะอัลจิสยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลุลลอฮ์ได้โปรดสอนฉันด้วยกับถ้อยคำที่กระชับสั้นๆที่สุดแล้วกันนะเพราะยาวไปเขาอาจจะจำไม่ได้รอซูลก็เลยบอกว่าซัลลิศอลาตันมุวัดดะงั้นเจ้าก็จงละหมาดเหมือนเป็นการละหมาดแบบอำลาโลกละหมาดเหมือนประหนึ่งว่าวักตูนี้เป็นวักตูสุดท้ายแล้วละหมาดแล้วเราจะต้องตายถ้าจะเปรียบเทียบกับการถือศีลอดก็หมายถึงถ้าเราถือศีลอดในเดือนนี้แหละคิดว่าโอกาสเดือนรอมฎอนหน้าจะไม่มาถึงละเราอาจจะต้องตายให้สำนึกแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นละหมาดเป็นวักตูสุดท้ายของเราการถือศีลอดเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเราหมายถึงช่วงเวลาสุดท้ายนี่แหละจะเป็นช่วงที่เราจะต้องทำมันอย่างประณีตที่สุดเหมือนกับที่ท่านรอซูลบอกจงละหมาดเหมือนกับเป็นการละหมาดอำลาโลกล่ะ
แล้วท่านกอซูลก็สอนเป็นประโยคที่สองบอกว่าวะลาตะตะกัลลัมมินฮุตะตะซิรุกอดันอย่าได้พูดประโยคหนึ่งประโยคใดออกไปโดยที่พรุ่งนี้ต้องตามไปขอโทษนั่นหมายความว่าในช่วงเวลาของการที่เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยแน่นอนเหลือเกินเราจะต้องระวังเรื่องของคำพูดเราซุนได้สอนชายคนนั้นไปและประการที่สามว่าอัจมาอิลยัสมิมาฟีไอดินนาสจงสิ้นหวังจากสิ่งที่อยู่ในมือของคนอื่นในสามประการนี้เราสามารถเอามาใช้ในช่วงของการที่จะเข้าสู่รอมฎอนได้นั่นหมายถึงทำด้วยกับความรักในอามันอิบาดะห์นั้นนอกจากนั้นแล้วระมัดระวังรักษาลิ้นของเราเท้าของเรากายของเราเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เราได้จบไปแล้วไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ถามเกี่ยวกับเรื่องรอมฎอนของเราเราจะตอบกับอัลลอฮ์อย่างเต็มภาคภูมิหรือไม่เราจะไปโต้แย้งต่อเท้าของเราที่มันเป็นประจักษ์พยานว่าเราเดินนำพาเดินไปในที่ที่ฮารอมเราจะไปโต้แย้งกับลิ้นของเราอย่างไรในเมื่อมันเป็นพยานในการที่จะมันพูดออกไปนินทาคนนั้นติฉินคนนั้นกล่าวให้ร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทำยังไงบริหารจัดการยังไงที่จะทำให้กายของเรามือของเราลิ้นของเราเท้าของเราเนี่ยเป็นประจักษ์พยานที่นำพาเราก้าวเข้าไปสู่มัสยิดลิ้นของเราอยู่กับการดิกรุลลอฮ์อยู่กับการอ่านกุรอานมือของเราอยู่กับการบริจาคออกไปให้กับมือล่างสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องตระหนักให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การปฏิบัติของเราในช่วงของรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนเรื่องของการอ่านกุรอานหรืออื่นๆเรื่องของการบริจาคเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวเรามากที่สุดบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลกะรีมวะนะฟะอานีวะอิยากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฟะยาฟาวซัลมุสตัฆฟิรีนวะยานะจาตัตตออิบีน